ประชารัฐพัฒนาชาติวันนี้พาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวของไก่ยอครับคุณผู้ฟังครับพูดถึงเรื่องของไก่ยอหลายๆคนก็นึกภาพตามเลยนะครับเอ๊ไก่ยอมันจะอะไรอย่างไรนะแต่ไก่ยอที่เราจะพูดคุยวันนี้เขาเรียกว่าไก่ยอจิ้มแซบครับคุณผู้ฟังครับเขาต่อยอดเขาพัฒนามาถ้าดูจากข้อมูลนะคุณฟังจากทุนก้อนสุดท้ายเนี่ย 4-5,000 แล้วเขาพลิกชีวิตมาวันนี้เขาขยายสาขาไปมากกว่า100สาขาทั่วประเทศแล้วคุณผู้ฟังนี่การันตีเลยนะครับว่าไก่ยอจิ้มแซบเขาเป็นอย่างไรครับวันนี้สนทนาพูดคุยกับเจ้าของร้านไก่ยอจิ้มแซบครับคุณสุภาพแนบกลางหรือว่าครูภาพอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับครูภาพครับสวัสดีค่ะครูภาพครับผมดูข้อมูลโอ้โหต้องบอกว่าตื่นตาตื่นใจทึ่งจริงๆนะคือทำอะไรต่ออะไรมาเยอะแยะไปหมดเลยคือก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ทำไก่ยอมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับครูภาพครับใช่ค่ะแล้วไปยังไงมายังไงครับพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าเอ๊ะอะไรเป็นจุดเปลี่ยนหลังจากที่ทำอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยจนมาถึงสุดท้ายโอ้เหลือเงินทุนตั้งต้นไม่ถึง 4-5,000 เนี่ยแต่ต่อยอดมาจนถึงวันนี้มั่นคงและยืนยาวเลยครับค่ะก็ต้องบอกก่อนว่าแนะนำตัวเองก่อนนะคะครูภาพนะคะครูสุภาพธีรทวีวัฒน์ก็คือเคยเป็นครูเป็นอาจารย์สอนมหาลัยมาสัก30ปีได้แล้วค่ะโอ้เป็นคุณครูด้านการศึกษามา30กว่าปีครับค่ะก็ปั๊บนึงเราก็เกิดเขาเรียกว่าอิ่มตัวเบื่อเบื่องานเบื่องานที่เราทำซ้ำซากอยู่อย่างนั้นเราก็เลยคิดว่าเราอยากจะเปลี่ยนเราอยากจะมีอิสระมากขึ้นอยากจะมีเวลาอันนั้นวาดฝันว่าถ้าเกิดเราทำธุรกิจส่วนตัวหรือเราขายของส่วนตัวเราน่าจะมีเวลาในการอยู่กับลูกอยู่กับครอบครัวท่องเที่ยวอันนั้นคือเป็นความฝันของหลายๆคนซึ่งก็ครูภาพก็หนึ่งในนั้นครับก็เลยตัดสินใจลาออกจากงานประจำมาเมื่อสักปี2560ปี60ค่ะก็มาเหมาะคือน่าจะเหมือนทุกคนที่มองการค้าขายครูภาพก็รับแต่หลายคนน่าจะท้วงนะครูภาพนะคืออุ้ย มั่นคงทำงานอยู่ในสาขาวิชาที่เป็นครูบาอาจารย์มั่นคงด้วยทำไมถึงตัดสินใจลาออกเสียอย่างนั้นก็อย่างที่บอกคือมันเบื่อมันเหนื่อยมันเขาเรียกว่าอะไรมันเต็มอิ่มกับชีวิตเป็นการทำงานประจำแล้วมันก็รู้สึกว่าเราเบื่อมากๆเราก็เลยตัดสินใจว่าอยากจะทำงานอย่างที่บอกค่ะก็30กว่าปีเลยเนาะที่30กว่าปีใช่มันอยู่อย่างนั้น30กว่าปีก็มาซื้อแบรนด์นึงนะคะมาซื้อแบรนด์ของสินค้าเป็นอาหารอย่างนึงก็มาเปิดร้านค่ะคล้ายๆแฟรนไชส์อย่างนั้นเนาะเป็นชายเลยค่ะเป็นชายส้มตำเจ้านึงก็ดีค่ะดีมากๆเพราะว่าโดยสินค้าของเขาโดยตัวเจ้าของแบรนด์เขาก็ขายดีอยู่แล้วเราก็เลยซื้อมาเรายังไม่มีประสบการณ์ครูภาพน่าจะชอบทานอาหารแล้วก็ชอบทำอาหารด้วยใช่ไหมนี่คือตั้งต้นของเราเองด้วยเราถึงเลือกที่จะทำอาชีพอิสระที่เกี่ยวกับอาหารด้วยตรงกันข้ามเลยค่ะชอบกินแต่ว่าไม่ชอบทำค่ะอ้าวทำกับข้าวไม่เป็นเลยแต่ชอบกินนี่การันตีได้นะว่าต้องของอร่อยแน่ๆใช่ไหมเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ทำกับข้าวกินเขาทำกับข้าวอร่อยเพราะฉะนั้นเราไม่เคยสนใจด้วยซ้ำเรื่องของการทำอาหารแล้วก็เรียนหนังสืออย่างเดียวไม่สนใจเรื่องอาหารเลยไม่ชอบเลยแต่ว่าพอเราจะมองหาอาชีพอะไรสักอาชีพครูเชื่อว่ามีหลายๆคนที่มองว่าค้าขายนี่แหละง่ายสุดแล้วและของกินเนี่ยน่าจะเวิร์กละเพราะว่าทุกคนต้องกินถูกค่ะแบบนั้นเลยก็ไม่ได้แตกต่างจากคนอื่นในเรื่องของความคิดแต่ก็ไปตัดสินใจไปซื้อแบรนด์ก็มาเปิดร้านอาหารใกล้ๆบ้านก็คือจริงๆบ้านอะอยู่ด้านหน้าแต่มันมีตึกแถวที่เขาให้เช่าเนี่ยอยู่ด้านหน้าหมู่บ้านเราก็เลยไปเช่าตรงนั้นในการที่เราจะไปขายครับค่ะก็ประสบความสำเร็จนะคะก็ดีทำได้อยู่ประมาณ1ปีเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยเราน่าจะพัฒนาเป็นแบรนด์ของตัวเองได้อยากทำในชื่อของตัวเองเราจะได้ไม่ต้องไปรับของไม่ต้องไปรับอะไรจากเขาเริ่มคิดใหญ่ขึ้นละเริ่มข้อผูกมัดอะไรเราก็เลยมาทำแบรนด์ของตัวเองชื่อว่าร้านครูภาพตำยำนัวตำยำนัวนี่เป็นร้านที่ต่อยอดมาละต่อยอดมาแล้วค่ะก็เปลี่ยนเลยทันทีที่เราเปลี่ยนแบรนด์ปุ๊บยอดตกเลยค่ะอ้าวทำไมอย่างนั้นล่ะครูภาพเขาติดแบรนด์ไงเขาบอกเอ้ยเคยซื้อแบรนด์นี้แล้วทำไมอยู่ๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนเจ้าของไหมเอ๊ะทำไมร้านเดิมน่าจะเปลี่ยนเจ้าของแน่เลยเราก็ผมก็ตกใจเหมือนกันจากที่เคยขายได้เยอะแล้วตกวูบลงเลยคนไม่เข้าร้านคนเดินมาเดินถอยหลังว่าเอ้ยไม่ใช่ร้านนี้ร้านใหม่อะไรเงี้ยเราคุ้นเคยเราก็เลยตัดใช่ครูภาพก็เลยตัดสินใจทำป้ายใหญ่ๆไปติดหน้าร้านแล้วบอกว่าร้านนี้เปลี่ยนจากร้านนี้จะของเดิมคนเดิมทุกอย่างก็ภายใน1เดือนคนกลับมาเหมือนเดิมแล้วมากกว่าเดิมค่ะ
ใช่อันนี้ในทางการตลาดนี่บอกอะไรได้เยอะเลยนะครูภาพค่ะก็เลยมีจริงเราโชคดีมากขายมาอยู่อย่างนั้นประมาณ3ปีมีดารานักแสดงนักร้องมีแบบยูทูบเบอร์มีใครเข้ามารีวิวเยอะแยะมากมายมีดารายกกองถ่ายมาทานด้วยสิปากต่อปากพัฒนาอาหารของตัวเองถือว่ากำไรเดือนนึงเยอะมากค่ะเอาเป็นว่าเยอะกว่างานประจำที่เราเคยทำงานประจำครั้งสุดท้ายที่ลาออกเงินเดือน 60,000 กว่าๆเกือบ 70,000 ครับแต่ว่าอันนี้มันได้ต่อเดือนได้6หลักเลยต้องบอกว่าได้6หลักแล้วก็สบายสบายที่ว่าเรารอดแล้วเราสบายแล้วมากกว่าด้วยอิสระด้วยเงินก็เยอะกว่าด้วยใช่ค่ะอิสระนี่คงน้อยลงเพราะว่าเราทำงานพอของตัวเองปุ๊บเนี่ยการทุ่มเทการไม่หยุดเนี่ย มันหนักกว่าการที่มีงานประจำที่ยังได้อยู่เสาร์อาทิตย์แต่นี่คือ7วันทำงาน7วันอยู่กับร้านตลอดเวลาแต่ใช่ได้คือความสุขค่ะคือปัญหาของงานอิสระหลายคนก็คือหลายคนคิดว่าเอ๊ะอิสระมันคือหยุดเมื่อไหร่ก็ได้ทำเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าพอมาทำจริงๆเนี่ยไม่ได้ละเพราะนี่เป็นอาชีพของเราที่ต้องทุ่มเทเราต้องใส่ใจเราต้องโหแบบไปไหนไม่ได้เลยหนักกว่าเดิมอีกแต่มันมีความสุขตรงที่ว่ามันเป็นเงินที่ก็ไม่ว่าเราทำแล้วเท่าไหร่มันก็คือหาได้ด้วยตัวของเราเองแล้วเราก็เป็นนายตัวเองพูดง่ายๆแล้วมีอิสระในเรื่องของการเป็นนายตัวเองนะคะฟังอย่างนี้ดูเหมือนจะดีแล้วก็น่าจะไปโหทะลุเลยแล้วมันดีใช่แล้วไปสะดุดตรงไหนยังไงครับโควิดเข้ามาค่ะพอโควิดมาปุ๊บเนี่ยเริ่มจากการที่ไม่ให้ลูกค้านั่งในร้านไม่ต้องถามว่ายอดจะไปไหนยอดตกวูบเลยค่ะยอดจากวันหนึ่งเนี่ยเราขายได้ประมาณสักวันละ 30,000 กว่าบาทถึง 40,000 กว่าบาทยอดลงเหลือ 10,000 กว่าบาทเราก็เริ่มทำพยายามทำขายทางออนไลน์พยายามทำขายทางแอปพลิเคชันทุกอย่างเราทำหมดเลยแต่มันก็ได้แค่นั้นจริงๆครับก็ประคองร้านอย่างนั้นมาอยู่ประมาณสักเกือบ2ปีค่ะกับการที่โควิดเข้ามาหลายซีซั่นเราพยายามอดทนเรามีลูกน้อง 5-6 คนก็เริ่มที่จะปลดลูกน้องออกไปฝากร้านอื่นๆทีละคน2คนจนในที่สุดอ่ะมันไปต่อไม่ได้จริงๆมันไปต่อไม่ได้จริงก็คือในปี256565นี่เราตัดสินใจแล้วว่าเราต้องปิดครับขอโทษค่ะเป็น64ไปปลายปี64ต่อ65จะก่อน65หน่อยในอันหนึ่งนึงก็ตัดสินใจปิดร้านเพราะมันไปไม่ไหวจริงๆมันจากเคยที่เคยเป็นบวกจากที่เคยมีรายได้เป็นบวกติดลบแล้วกลับมาติดลบหนักมากติดลบเริ่มไม่ได้จ่ายค่าบ้านละเพราะว่ามันไม่มีจะจ่ายแล้วค่ะเพราะว่าบ้านนี่ก็หลายตังค์อยู่รถอีกอะไรอีกก็เริ่มจากการไม่ได้จ่ายรถก็เริ่มรถก็ยึดละคราวนี้รถก็ยึดไปละครับก็จากสูงสุดก็ลงมาต่ำอีกครั้งนึงละทีนี้ค่ะคราวนี้ก็คือเริ่มแบบพอเราไม่มีร้านแล้วเราก็เริ่มที่จะหาสินค้าที่เราคิดว่าเราทำอร่อยเราทำได้ดีเราก็เริ่มเดินทางไปขายตามงานอีเวนต์ต่างๆคุณว่าชกการใครมีจัดงานอีเวนต์ 6-7 วันตามห้างต่างๆเราไปหมดค่ะครับขายได้บ้างขายไม่ได้บ้างขายไปกินไปขายไปเจ๊งไปค่ะในที่สุดเงินทุนมันก็หมดณตอนนั้นก็เรื่องจะหยิบยืมพี่สาวคุณก็ไม่ได้เป็นหนี้นอกระบบเลยนะคะ อันนี้ต้องฝากทุกคนไว้ด้วยว่ามันอาจจะตรงดีตรงที่ครูภาพไม่เคยยืมเงินนอกระบบอันนี้สำคัญนะเพราะถ้าเป็นหนี้นอกระบบนี่จะมาล้มทับเราหนักหน่วงเลยนะใช่ค่ะเพราะตอนนี้ครูภาพเจอหลายคนที่เป็นแบบนี้แล้วมาปรึกษาครูภาพบอกว่าสิ่งที่ครูจะมีไม่เหมือนคนอื่นก็คือครูจะไม่ยอมเป็นหนี้เพื่อนหรือคนเป็นหนี้นอกระบบใดๆเลยครับก็เริ่มยืมพี่สาวซึ่งพี่สาวก็เมตตาก็ยืมทยอยยืมมายืมไปกินไปลูกสาวคนเล็กสอบเข้ามหาลัยก็ไม่มีเงินมอบตัวเขานะไม่มีเงินที่จะลงทะเบียนให้เขาครับเพราะว่าเราไม่มีเงินเลยก็ได้ความเมตตาจากพี่สาวเหมือนกันว่าไม่ได้นะจริงๆบอกให้ลูกดรอปได้ไหมเพราะว่าแม่ไม่มีตังค์ดรอปสักปีนึงเนาะลูกเนาะอะไรเงี้ยให้โควิดมันผ่านไปเขาก็บอกว่าเขาซิ่วมาแล้วปีนึงเขาเคยจะสอบหมอแล้วเขาสอบไม่ได้พอปีถัดมาเขาสอบเภสัชจุฬาได้เขาก็อยากจะเรียนแล้วเขาไม่อยากจะไปเริ่มต้นไม่อยากไปรอแล้วก็บอกลูกว่าแม่ไม่มีตังค์เลยทำยังไงอ่ะลูกดรอปได้ไหมลูกก็บอกโอ้แม่ได้หนูดรอปอีกปีนึงอ่ะหนูก็จะทำยังไงหนูแบบมันก็แก่ไปเรื่อยช้าไปอีกก็เลยพี่สาวก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวป้าให้ป้าลงทะเบียนให้ก็เป็นป้าที่มาจ่ายค่าลงทะเบียนเทอมแรกให้พอเข้าไปปุ๊บเราไม่มีเงินส่งลูกแน่นอนค่ะเพราะไหนจะค่าหอค่าเดินทางจากรามอินทราไปที่จุฬาเนี่ยมันไกลพอสมควรค่ารถเนี่ยจะต่อวันจะค่อนข้างเยอะคือค่าใช้จ่ายก็จะสูงละแต่ก็โชคดีอีกอย่างนึงคือที่ลูกเป็นคนที่แบบว่า
พราะเขารู้สถานการณ์พ่อแม่แบบนี้เขาก็สอนพิเศษค่ะสอนพิเศษช่วยเหลือตัวเองหารายได้เลี้ยงตัวเองหารายได้ให้ตัวเองอยู่1ปีค่ะครับทำเองเรียนเองทุกอย่างก็ต้องขอบคุณเขาตรงนั้นณวันนั้นแล้วพอคนโตเนี่ยในปี65ปลายปีคนโตจบปริญญาตรีรับปริญญาครับอันนั้นเป็นสิ่งที่คุณพ่อเสียใจที่สุดแล้วก็ทำไมลูกจบปริญญาต้องเสียใจเสียใจเพราะว่าไม่มีเงินพาลูกไปรับปริญญาการรับปริญญาเนี่ยเขาจบที่มหาลัยศิลปากรเขาก็จะต้องไปรับที่วิทยาเขตสนามจันทร์ซึ่งอยู่ที่นครปฐมมันจะต้องใช้ค่าเดินทางมันจะต้องมีค่าที่พักโรงแรมสำหรับการอยู่พร้อมมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการรับปริญญาด้วยซึ่งเราไม่มีพอไม่มีปุ๊บเนี่ยลูกสาวคนโตก็รู้สถานการณ์เพราะเขาจบมาแล้วเขาก็ยังหางานทำไม่ได้ในช่วงโควิดเขาก็บอกแม่ว่าแม่ไม่ต้องรับก็ได้ไม่เป็นไรหรอกไม่รับก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเขาแต่คุณเชื่อว่าเขาพูดเพราะเขาปลอบใจเราเราก็บอกว่าไม่ได้ที่ลูกวันที่ลูกใช่วันที่ลูกชื่นชมยินดีวันที่ลูกจบแม่ควรจะแสดงความยินดีเนาะแต่มันไม่มีเงินเลยแล้วเขาก็บอกว่าไม่มีเงินแล้วจะทำยังไงครับครูตอนนั้นน่ะมีความรู้สึกว่ามันแย่จังเลยอ่ะบ้านก็เริ่มรถยึดไปแล้วรถก็เริ่มที่จะแบบมีการทวงค่าก็ยังไม่เข้าเริ่มมีการทวงค่าส่วนต่างมาครับมีส่วนต่างอยู่ประมาณ 360,000 เราไม่ต้องถามว่าจะเอาจากไหนมาใช้เขาเพราะว่าเราจะกินในบ้านยังลำบากเลยในสถานการณ์นั้นก็มีพี่สาวอีกเหมือนกันที่เอาเงินให้พาลูกสาวคนโตไปรับปริญญาซึ่งตอนนั้นรู้สึกเป็นทุกข์รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมอ่ะเราเรียนมาขนาดนี้มาก็สูงแต่ทำไมเราวันนี้เราดูแลชีวิตของลูกไม่ได้เลยวันที่ลูกเข้าเรียนวันที่ลูกจบปริญญาเราไม่มีความสามารถที่จะแสดงความดีๆอะไรกับลูกสักอย่างนึงครับแล้วมาในสุดก็มีหมายศาลมาในเดือนมกราคม2566ปีนี้ครับก็มีหมายศาลมาว่าจะยึดบ้านหลังนี้บ้านที่เราอาศัยอยู่กัน3คนแม่ลูกเนี่ยเพื่อที่จะเอาไปขายทอดตลาดไปใช้ส่วนต่างของรถครับ5ประกาศเพื่อยึดบ้านหลังนี้ขายและจะขายในวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาตอนนั้นทุกข์ที่สุดแล้วก็คิดมากคิดเยอะจนดิ่งจนถึงที่สุดว่าตัวเองอยากตายเพราะเชื่อว่าเพราะมันคือช่วงวิกฤตละสุดๆละมันสุดๆแล้วค่ะแล้วก็เจอสถานการณ์ที่เราไม่มีเงินจ่ายค่าน้ำไม่มีเงินจ่ายค่าไฟไม่มีเงินแม้แต่จะกินรายวันอ่ะมันลำบากมากๆเลยแล้วก็แล้วมันไปที่เรื่องของการทำไก่ยอได้ยังไงครับครูภาพครับก็นั่นแหละค่ะก็สุดท้ายก็คุยกับพี่สาวปรึกษาพี่สาวว่าเนี่ยเราเคยไปขายหมี่ทรงเครื่องอยู่ที่ศูนย์ราชการแล้วมันก็จะมีไก่ยอที่เป็นไก่ยอที่อร่อยแต่หาซื้อได้ยากมากเลยเจ้าเนี้ยแพงนะแต่หาซื้อยากเราอยากจะเอาตรงนี้มาทำขายได้ไหมเราก็ปรึกษาเขาก็ยืมเงินเขาอีกก้อนหนึ่งซึ่งรวมๆทั้งหมดที่เป็นหนี้เขาอยู่ประมาณ500,000เขาก็ยอมนะเรายืมมาก้อนสุดท้ายนี่ประมาณสัก200,000กว่าบาทเกือบ300,000เขาก็ยอมเขาก็เป็นหนี้เป็นสินมาให้เราเพราะเขาคิดว่าเออน้องมันก็สู้เนาะมันก็พยายามอะไรเงี้ยครับก็ไปสั่งให้ไปจ้างให้เขาทำแบรนด์แล้วตัวเองก็คิดว่าตัวเองจะวิ่งไปเสนอขายตามตลาดต่างๆแล้วคิดว่าคนจะต้องรับเพราะไก่ยอเราอร่อยมากแต่ราคาไก่ยอเราสูงความโง่ของครูภาพอีกแหละที่ไม่ได้ศึกษาตลาดให้ดีไม่มีความรู้ด้านการตลาดพอว่าเขามีเจ้าตลาดอยู่แล้วครับเขามีเจ้าใหญ่ที่เขาครองตลาดอยู่แล้วการที่จะไปเบียดเขาไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ความรู้เท่าไม่ถึงการพอไปสั่งโรงงานทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับไปเสนอขายเจ้าไหนไม่มีใครคนรับสักเจ้ามันสูงมันแพงของคุณภาพแพงครับเนี่ยของคนอื่นเขาส่งเท่านี้ของคุณภาพส่งวู้ต้องสองเท่าเนี่ยมันแต่ของครูอร่อยมากเลยนะครูมันอร่อยมากมันก็แพงใครจะกินอะไรอย่างเงี้ยราคาสูงกว่าเขาอ่ะขายไม่ได้ครับในที่สุดก็ต้องเอาไปแจกทั้งแจกทั้งแถมทั้งในที่สุดก็คือเหลืออยู่ส่วนนึงเอาไปกินค่ะน่าจะประมาณสัก20กว่าแท่งครับน่าจะประมาณสัก20กว่าแท่งเอาไว้กินแล้วตอนนั้นก็คือแบบเริ่มมีความรู้สึกว่าตัวเองยังไม่อยากอยู่ในโลกนี้ละเป็นหนี้จะเอาที่ไหนมาคืนพี่สาวครับลูกก็พาเขาไปต่อไม่ได้เงินก็ไม่มีให้ตัวเล็กเรียนต่อให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้คิดอย่างเดียวว่าคือถ้าเราตายอ่ะเรามีเงินประกันอยู่ก้อนนึงนะที่มันจะสามารถทำให้ลูกคนเล็กจบได้ครับคนโตเนี่ยเขาก็จะไม่มีทุนสำหรับไปทำงานต่อได้ครับ
เราต้องตายอย่างเดียวแต่จะตายยังไงคิดไปถึงว่าจะตายยังไงมันจะได้แบบเป็นไม่ได้เป็นแบบการฆ่าตัวตายแต่นี่เป็นความคิดนะเพราะว่าพอถึงเวลาจริงๆเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราพลิกวิกฤตให้กลับมาเป็นโอกาสได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาถึงเรื่องของเขาเรียกอะไรนะไก่ยอที่คล้ายๆกับลูกชิ้นยืนกินนะนะเป็นน้ำจิ้มแบบนั้นเลยนะแล้วกลายเป็นณวันนี้นะครูภาพไม่ใช่แค่เราคนเดียวแล้วแต่เรายังส่งต่ออาชีพขยายสาขาไปเป็นร้อยสาขาเลยนะครูภาพนะใช่ค่ะครับครูภาพจริงๆวันนี้เราสนทนากันในหลายประเด็นจริงๆยังมีรายละเอียดที่อยากจะคุยกับครูภาพอีกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเวลามีค่อนข้างจำกัดละแต่ว่าเบื้องต้นเราจะเห็นแล้วว่าจริงๆในท่ามกลางวิกฤตต่างๆเนี่ยถ้าเราไม่ล้มแล้วหรือล้มแล้วเราลุกขึ้นมาแล้วสู้กับมันให้ได้เนี่ยมันจะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้จริงๆอย่างที่ครูภาพทำอยู่นะครับแล้วก็ณวันนี้ไก่ยอของครูภาพนี่กลายเป็นหนึ่งในของที่ไม่กินไม่ได้ลูกค้าต่อแถวซื้อแบบแหมโหราเลยนะแล้วก็ต่อยอดไปหลายๆสาขาเลยทีนี้ถ้าคนสนใจอยากจะไปต่อยอดด้วยอยากจะทำร้านด้วยอยากจะเรียนรู้ด้วยเรียนรู้กับครูภาพก็สอนให้นะครับครูภาพครับค่ะเราก็มีค่าสอนต้องบอกว่าเราก็ยังไม่ได้แบบขนาดที่ว่าเรารวยจนแบบเราต้องให้แต่เราก็ช่วยได้สำหรับคนที่สอนกันให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเก็บค่าเรียนนะคะใครที่ก็สามารถที่จะมาเรียนได้จะเปิดสูตรสอนทั้งหมดเลยสอนความสำเร็จที่ครูภาพทำมาทั้งหมดเลยค่ะหรือจะรับไปขายจะเปิดสาขาอันนี้ก็เป็นแฟรนไชส์ได้ด้วยเหมือนกันนะครับครูภาพครับไม่ได้ทำเป็นลักษณะแฟรนไชส์ลักษณะสอนสูตรแล้วให้เอาไปประกอบอาชีพให้ชื่อครูภาพเปิดร้านได้ไม่มีข้อผูกมัดใดๆนะครับถ้าสนใจรายละเอียดช่องทางไหนดีครับที่ติดต่อครูภาพได้ครับสามารถแอด ID Line นะคะเป็น Line Official ก็คือเป็นมีแอดนำหน้านะคะแล้วก็ตัว M Man ตัวเล็กนะคะตัว M เล็กแล้วก็345ครับ ID Line @m345 ทักมาได้หรือจะโทรศัพท์มาถามโดยตรงก็ได้ที่095ครับ889 2144ค่ะอันนี้เป็นเบอร์โทรศัพท์สายตรงหรือเข้าไปที่เพจได้ไหมครูภาพอะไรนะคะที่เพจไก่ยอครูภาพอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งด้วยเหมือนกันเนาะเป็นเพจไก่ยอครูภาพได้เลยค่ะส่งข้อความอะไรได้เนาะทาง TikTok ได้ใช่ค่ะผมเห็นล่าสุดก็ไปโอ้โหมีให้เล่นรางวัลร่วมสนุกใครอยากได้อะไรเข้าไปดูในรายละเอียดในเพจก็ได้เหมือนกันนะครับครูภาพครับใช่ค่ะครูภาพครับให้กำลังใจนะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสคงได้สนทนาพูดคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกับครูภาพอีกสักครั้งนึงนะครูภาพนะยินดีเลยค่ะครับขอบคุณมากๆครับวันนี้ครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับครูภาพนะครับคุณสุภาพแนบกลางครับเจ้าของร้านไก่ยอจิ้มแซบนะครับนี่เป็นหนึ่งคนที่ต้องบอกว่าฝ่าวิกฤตแล้ววิกฤตไม่ได้เป็นวิกฤตเสมอไปนะครับยังเปลี่ยนเป็นโอกาสได้ด้วยเหมือนกันถ้าเราไม่ยอมแพ้ถ้าเราไม่ท้อและมีกำลังใจที่เข้มแข็งนะครับเอามาฝากกันในช่วงของประชารัฐพัฒนาชาติครับ